งเทศกาลออกพรรษาของทุกปีเพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทและขอขมาลาโทษแม่น้ำตามคติความเชื่อว่าเป็นการเผาความทุกข์ให้ลอยไปกับสายน้ำสำหรับในปีนี้จังหวัดได้ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอองค์กรภาคเอกชนและพี่น้องชาวนครพนมทุกหมู่เหล่าได้จัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2559ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสและประสบสาธารณภัยต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมโดยการจัดออกร้านกาชาดณบริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเดิมและ4เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ประเพณีไหลเรือไฟให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นสำหรับการจัดงานในปีนี้กำหนดจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง17ตุลาคม2559ณบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและในลำน้ำโขงโดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมต่างๆอาทิการออกร้านกาชาดการออกร้านของส่วนราชการการลอยกระทงสายการไหลเรือไฟโพเรือไฟวิทยาศาสตร์นิทรรศการอาหารอินโดจีนการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานการจัดแสดงวิถีชีวิตคนทำเรือไฟการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองการประกวดบีบอยการแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชนการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการประกวดหนูน้อยกาชาดการประกวดนางงามเรือไฟและการจัดแสดงแสงสีเสียงมานครพนมชม3ที่สุดซึ่งกิจกรรมการแสดงต่างๆที่กล่าวมานั้นจะครอบคลุมในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2559ในครั้งนี้สำหรับในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2559ซึ่งเป็นวันออกพรรษาถือเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งของการจัดงานโดยในช่วงเช้าจะมีพิธีรำบูชาพระธาตุพนมณบริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมช่วงบ่ายจะมีพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้นำไปจุดต่อบนเรือไฟทุกลำเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่พระศพนิกรชาวจังหวัดนครพนมอันหาที่สุดไม่ได้และในภาคค่ำจะเป็นการเปิดงานมหากรรมไหลเรือไฟนครพนมและในวันที่17ตุลาคม2559ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานจะจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรเทโวเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตณบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราชบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กรุณารับมอบเงินจากผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและกล่าวเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2559เป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับครับสำหรับรายชื่อส่วนราชการหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2559ประกอบด้วยอันดับแรกนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนเงินจำนวน3ล้านบาทค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะกับกระมอบเสร็จท่านก็จะกระมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อการตอบโต้ไปในครอบครัวนะครับครับ
ับต่อไปนะคะหอการค้าจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยองค์กรเครือข่าย8แห่งสนับสนุนเงินจำนวน 135,000 บาทค่ะครับคุณชาญเยื้อกลุ่มบำพงนะครับประธานหอการค้าจังหวัดนครพนมคุณวัชรินทร์เจียวิทยานะครับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมคุณกัญญาพัฒน์แย้มกำมลนะครับอดีตรองปลัดเทศบาลเมืองนครพนมปัจจุบันเป็นนายกสโมสรไลออนนครพนมพร้อมคณะนะครับพร้อมคณะนะครับมีท่านประธานจำนวนสื่อมวลชนนครพนมคุณตั๊กอุ่นใจสองนะครับแล้วก็คุณน้อยนะครับมีจารย์กอหน้านครพนมค่ะมอบเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโลกประกาศเกียรติคุณนะคะจากจังหวัดนครพนมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นผู้มอบค่ะลำดับต่อไปนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมสนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาทค่ะกับคุณบุญญาโนตรณยิ่งนะครับผู้แทนผู้แทนนะครับเป็นท่านผู้ช่วยนะครับผู้แทนของผู้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมสนับสนุนเงิน 100,000 บาทครับลำดับต่อไปนะคะบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนค่ะสำหรับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนนั้นได้สนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาทค่ะกับไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับสนับสนุนเงิน 100,000 บาทครับโลนะคะประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยนะคะลำดับต่อไปบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนค่ะกับสนับสนุนเงินจำนวน 60,000 บาทนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน2สายการบินที่บินกรุงเทพและนครพนมอยู่ณขณะนี้นั่นนะครับสนับสนุนเงิน 60,000 บาทครับบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนครับผู้ให้การสนับสนุนหลักนะคะองค์กรต่อไปก็คือบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดนครพนมค่ะครับไทยแอร์เอเชียจำกัดนครพนมนะครับสนับสนุนเงิน 50,000 บาทนะครับในรายงานต่อมาครับแล้วก็อีกหนึ่งสายการบินนะครับที่บินระหว่างกรุงเทพนครพนมบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดนครพนมจำนวนเงิน 50,000 บาทครับเสื้อสีแดงเราใช่นะครับนกแอร์ก็ละแต่เสื้อสีเหลืองก็แอร์เอแอร์เอเชียครับเสื้อสีแดงสีแดงต่างบอดสีแล้วมั้งค่ะองค์กรต่อไปนะคะคือบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดค่ะกับบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดนครพนมนะครับจำนวนเงิน 50,000 บาทนะครับการสนับสนุนในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมประจำปีนี้ครับค่ะเรียนเชิญบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดค่ะได้สนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาทนะคะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนะคะจากทางจังหวัดนครพนมมอบโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะกับทุกบริษัทต่อไปนะครับเป็นบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนสนับสนุนเงินในการจัดงานไหลเรือไฟคราวนี้ 50,000 บาทครับเรียนเชิญบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนค่ะจะเห็นได้ว่าผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนั้นนะคะในวันนี้มีทั้งหมดจำนวน20องค์กรค่ะค่ะและรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดนครพนมด้วยค่ะลำดับต่อไปค่ะกับสำหรับลำดับต่อไปก็เป็นธนาคารปูตาจำกัดมหาชนสาขานครพนมตามรีเจนต์ผู้จัดการของคณะนะครับค่ะธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขานครพนมมอบเงินจำนวน 30,000 บาทค่ะก็ต้องขอ
ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งในโอกาสนี้นะคะกับและจังหวัดนะครับโดยท่านประธานท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนมนะครับมอบโล่ประกาศเกียรติภูมิก็เป็นการขอบคุณนะครับกับประธานกรมการจัดการมหาชนนะครับนครพนมถ้าสำหรับโรงงานต่อไปนะครับเป็นบริษัทเอกไทยดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดหรือเทสโก้โลตัสสาขานครพนมสนับสนุนเงินในการจัดงานครั้งนี้ 20,000 บาทครับขอบคุณเทสโก้โลตัสสาขานครพนมนะคะในปีนี้สนับสนุนเงินจำนวน 20,000 บาทค่ะค่ะและทางจังหวัดนะคะก็จะได้ขอบคุณเทสโก้โลตัสสาขานครพนมด้วยโล่ประกาศเกียรติคุณของทางจังหวัดค่ะต่อไปค่ะกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสาขานครพนมสนับสนุนเงิน 20,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสาขานครพนมนะคะในครั้งนี้ได้ให้การสนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟจำนวน 20,000 บาทค่ะครับและจังหวัดก็ขอบคุณนะครับด้วยการมอบโล่ประกาศเกียรติภูมินะครับครับลำดับต่อไปนะครับบริษัทมหาชนจำกัดสยามแมคโครสาขานครพนมนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับสนับสนุนเงิน 20,000 บาทในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟประจำปีนี้ของจังหวัดนครพนมครับขอขอบคุณนะคะบริษัทมหาชนจำกัดสยามแมคโครสาขานครพนมในครั้งนี้ได้สนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทค่ะจากจังหวัดนะครับก็ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณครับกำลังงานต่อไปนะครับเป็นโรงแรม The River นครพนมนะครับสนับสนุนเงินจำนวน 20,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณนะคะโรงแรม The River นครพนมสนับสนุนเงินจำนวน 20,000 บาทค่ะสามสาวผู้แทนนะครับจาก The River นครพนมเป็นผู้มอบครับค่ะและทางจังหวัดนครพนมนะคะก็จะขอบพระคุณโรงแรม The River นครพนมด้วยโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ค่ะคุณธงทองเกษมสิงห์กำนันตำบลท่าโอเคนะครับสนับสนุนเรือแพขนานยนต์ที่ใช้ในการลากจูงเรือไฟวิทยาศาสตร์นะครับเป็นผู้แทนนะครับเป็นผู้มอบครับเอาเชิญท่านบริการปัทวัฒน์เอี่ยมสมนะครับครับผู้ผู้การสำนักงานอธิการบดีอะไรนะครับนะครับรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแทนท่านกำนันตำบลท่าโอเคนนายธงทองเกษมสินนะครับสนับสนุนเรือแพขนานยนต์เพื่อใช้ในการลากจูงเรือไฟวิทยาศาสตร์ทุกวันครับค่ะในลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญนางสาวแสงตะวันกาญจนพิพาทกรรมการผู้จัดการบริษัท MCG มิตรสินเซ็นเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้มอบรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i มูลค่า 36,000500บาทค่ะครับผู้แทนของคุณแสงตะวันกัญจนวิภาคนะครับจากบริษัท MCG มิตรสินเซ็นเตอร์กรุ๊ปจำกัดนะครับและการมอบจักรยานยนต์ช่วยเหลืองานการจ้างนั้นมีอยู่หลายหน่วยงานนะครับนอกจาก MCG มิตรสินแล้วก็มีเทศบาลเมืองนครพนมนะครับแล้วก็มี